เราก็ยังเน้นคุณภาพสินค้าและบริการของเรานะครับในการขยายโรงงานเป็นเป้าหมายใหญ่ที่จะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องตลอดไปนะครับจากผมจบการศึกษาที่กรุงเทพก็ไปเปิดร้านวัสดุก่อสร้างที่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในปี2531ในปี2534นะครับเราเองเราก็ได้ไปเปิดโรงงานที่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยที่เราทำแผ่นคอนกรีตแล้วก็แผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับซึ่งเราได้รับการตอบรับค่อนข้างดีก็โครงสร้างรายได้ของเรานะครับของบริษัทเนี่ยก็จะมีเป็นโครงสร้างของคอนกรีตผสมเสร็จประมาณ 15-20% นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างส่วนที่1ส่วนที่2เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของคอนกรีตรวมทั้งบางส่วนที่เรารับเหมาด้วยประมาณ 80% นะครับนี่จะเป็นโครงสร้างที่2เพราะว่าธุรกิจของผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ยเรามีทั้งขายแล้วก็ติดตั้งนะครับรับเหมาติดตั้งด้วยก็จะเป็นประมาณ 80% ของภาพรวมในกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยกลุ่มที่1ก็คือจะเป็นกลุ่มภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ประกอบไปประมาณสัก30%กว่านะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มราชการกับรัฐวิสาหกิจนะครับก็ประมาณสัก10%กว่านะครับกลุ่มนี้ก็จะใช้วิธีการบิดดิ้งนะครับปีไหนที่เราบิดดิ้งได้มากหน่อยปีนั้นเปอร์เซ็นต์อาจจะขึ้นไปถึง10%กว่า20%นะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่งบประมาณแล้วก็การเข้าบิดดิ้งในการนำเสนอราคากลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มของผู้รับเหมาแล้วก็ผู้ซื้อ end user แล้วก็ร้านค้าโดยทั่วไปนะครับกลุ่มนี้จะประมาณ 60% นะครับเราก็จะพยายามกระจายกลุ่มของลูกค้าเนี่ยให้หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจต่างๆนะครับก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับการร่วมออกแบบกับลูกค้าซึ่งเรามีโปรแกรมในการออกแบบตรงนี้ก็คือจะเป็นพรีเมียมสำหรับการดูแลลูกค้าเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโซลูชันในเรื่องการออกแบบเพราะว่าเรามีทีมวิศวกรผู้ชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เรามองว่าเราสามารถคัสตอมไมซ์ให้กับทางลูกค้าได้หลังจากที่เราออกแบบแล้วเราก็นำไปผลิตให้กับลูกค้าเรายังมีบริการรับติดตั้งนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ขนส่งไปที่ไซต์งานในธุรกิจของเราเนี่ยยังประกอบไปด้วยบริษัทลูกที่เป็นบริษัทพร้อมขนส่งนะครับซึ่งมีรถขนส่งเนี่ยประมาณ100 กว่าคันเราเองเราทำธุรกิจในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตแล้วเนี่ยนอกจากที่เราต้องบริหารเวลาให้ตรงเราต้องมีธุรกิจขนส่งเพื่อที่จะผลิตและส่งให้ลูกค้าได้ตรงต่อเวลาในเรื่องความแตกต่างของบริษัทกับคู่แข่งนะครับจริงๆในธุรกิจของผลิตภัณฑ์คอนกรีตเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยก็มีสินค้าคล้ายๆกับเราแต่ก็มีไม่เหมือนกันทุกผลิตภัณฑ์นะครับอย่างโดยภาพรวมของเราเนี่ยเรามีตั้งแต่คอนกรีตผสมเสร็จนะครับเรามีรั้วโครงการนะครับรั้วสำเร็จรูปสำหรับโครงการเรามีวอลแบริ่งก็คือบ้านสำเร็จรูปเรามีคานเสาสำเร็จรูปซึ่งสิ่งที่แตกต่างของผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความแตกต่างจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตในตลาดโดยทั่วไปส่วนมากก็จะซ้ำกันอยู่ประมาณสัก 2-3 รายการนอกนั้นเนี่ยเราก็จะมีความแตกต่างเพราะอย่างรั้วสำเร็จรูปของเราเนี่ยเรามีสิทธิบัตรของเราซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้ก็แทบจะมีชิ้นประกอบในเรื่องอสังหาริมทรัพย์แนวราบเกือบครบนะครับก็ถือว่าเราสามารถสนองตอบกับลูกค้าได้ครบในผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านแนวราบนะครับเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยส่วนมากก็จะดูแลนะครับภาคอสังหาแนวราบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยค่อนข้างสนองตอบเกือบทั้งโครงการผมว่าในธุรกิจบ้านแนวราบนะครับก็ยังขยายและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจากพฤติกรรมของลูกค้านะครับที่เคยอยู่คอนโดนะครับพฤติกรรมที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยก็ทำให้พฤติกรรมการอยู่คอนโดเปลี่ยนมาอยู่แนวราบค่อนข้างเยอะนะครับประการที่1ซึ่งทำให้บ้านแนวราบเนี่ยยังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่2ก็คือบางทีการ work from home เนี่ย
ทุกคนก็อยากจะมาอยู่บ้านส่วนตัวนะครับก็ทำให้ผมคิดว่าธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะปริมณฑลเนี่ยเจริญเติบโตบ้านแนวราบค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วก็คิดว่ายังเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมคือผมคิดว่าในเรื่องการบริหารต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนะครับเหล็กเส้นปูนซีเมนต์เนี่ยขึ้นทุกตัวนะครับประการแรกก็คือเราใช้วิธีการรับออเดอร์ลูกค้ามาแล้วเราก็มาล็อกสินค้านะครับในราคาที่เหมาะสมในขณะนั้นนะครับเพื่อสามารถผลิตได้ต่อ 3-6 เดือนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับที่เราได้ตกลงกับลูกค้าได้แล้วในด้านการผลิตเนี่ยเราก็มีเครื่องจักรที่เราซื้อจากเยอรมนีมามีโปรแกรมสำหรับการออกแบบซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมจะมองว่าเทคโนโลยีของการของซีเมนต์เนี่ยหรือการจัดการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับลดต้นทุนลดการสูญเสียและสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราลดการสูญเสียลดต้นทุนได้เนี่ยผมคิดว่าประโยชน์ตกกับลูกค้าเพราะว่าเราก็สามารถที่จะดูแลในเรื่องต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพไม่ผลักภาระต้นทุนไปที่ลูกค้านี่ผมคิดว่าก็เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานของเราตั้งแต่โควิดแล้วกันนะในปี63เนี่ยก็ทำให้เรามีผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยประมาณ 20% ของยอดขายเนื่องจากในปี63มีการปิดไซต์แล้วก็ปิดแคมป์คนงานนะครับก็มีผลกระทบด้านยอดขายระดับหนึ่งหลังจากนั้นแล้ว64เนี่ยก็กลับมานะครับโตขึ้นมาประมาณ 8-10% นะครับก็ทำให้ทุกๆอย่างเนี่ยค่อยๆฟื้นในปี65ก็เจริญเติบโตซึ่งแผนของเราเนี่ยเราก็เจริญเติบโตอยู่ประมาณ 10-15%เป้าหมายในการระดมทุนครั้งนี้นะครับเราก็แบ่งการวัตถุประสงค์การใช้ก็คือเรื่องแรกก็คือเรานำเงินจำนวน120ล้านบาทเนี่ยไปขยายโรงงาน15ไร่ที่บางเลนนะครับเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตนะครับชุดที่2เนี่ยก็จะไปขยายที่โรงงานบางใหญ่นะครับ20ล้านแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือไปคืนให้กับสถาบันการเงิน120ล้านแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่เราใช้สำหรับการระดม IPO ครั้งนี้ครับคือในการทำธุรกิจของเราตลอด30ปีนะครับเราก็มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเราก็ขยายโรงงานนะครับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่เราขยายโรงงานบางใหญ่ขยายโรงงานที่บางเลนเนี่ยเป้าหมายต่อไปก็คือขยายที่โรงงานทางระยองซึ่งเป็นกลุ่ม EEC นะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่การพัฒนาค่อนข้างสูงมากแล้วเป็นเป้าหมายที่เรามองว่าในปี2ปีนี้เราจะต้องไปขยายที่ระยองเพื่อการรองรับภูมิภาคในส่วนที่มีศักยภาพสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นระยองหรือชลบุรีนะครับแล้วเราอยู่ใกล้กับการก่อสร้างเนี่ยก็ทำให้ภาคการขนส่งนะครับเราเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องต้นทุนนะครับส่วนภูมิภาคอื่นๆก็เป็นภูมิภาคที่เราได้ทำการศึกษาอยู่นะครับในภูมิภาคพื้นที่ที่มีศักยภาพเนี่ยทางบริษัทเนี่ยก็พร้อมที่จะไปลงทุนแผนของการเข้าเทรดเราจะเข้าเทรดประวันวันที่2นะครับที่2สิงหานะครับโดย IPO ราคา2.50 บาทนะครับก็ต้องฝากขอบคุณนะครับนักลงทุนทุกท่านที่ได้จอง IPO ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หมดเกลี้ยงนะครับในระยะเวลาอันสั้นนะครับก็ให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าในการทำงานของเราเนี่ยเราก็ยังเน้นคุณภาพสินค้าและบริการของเรานะครับในการขยายโรงงานเป็นเป้าหมายใหญ่ที่จะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องตลอดไปนะครับก็คิดว่าหุ้นของเราเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นGrowth Stockที่สามารถถือไว้ลงทุนสำหรับปันผลนะครับในระยะยาวนะครับผม